ที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลนะในช่วงที่ทางวัดสังฆทานได้จัดงานนะในงานรัตนบูชานะรัตนะหมายถึงสิ่งที่มีค่านะควรที่จะเป็นของที่เราต้องเคารพหรือว่าเป็นของที่เราต้องมีคุณค่านะเช่นเพชรพลอยนะทองอัญมณีทั้งหลายเนี่ยนะก็คือรัตนะแต่ว่ารัตนะเหล่านั้นก็เพียงที่โลกสมมุติขึ้นมานะว่าเป็นของที่คนเอามาเก็บรักษาแล้วก็เป็นของมีค่าขึ้นมานะไปแลกเปลี่ยนปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าใครมีเพชรใครมีพลอยใครมีอัญมณีใครมีเงินนะก็ถือว่าเขามีรัตนะนะแต่ของเรานั้นก็ไม่ประเสริฐนะไม่ประเสริฐเพราะว่าเป็นของที่เขาสมมุติขึ้นมาเป็นรัตนะแต่งานที่วัดสังฆทานได้จัดรัตนบูชาในครั้งนี้นะก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านเห็นว่าควรที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพระรัตนไตรคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะเพราะว่าในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยมีความสำคัญนะมีความสำคัญว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6ทรงตรัสรู้นะที่ต้นสีมหาโพธิ์นะก็วันเพ็ญเดือน6นะคนละปีกันแล้วทรงเข้าสู่ปรินิพพานก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ดีนะเป็นพระกุมารก็ดีนะแล้วก็เกิดตรัสรู้ขึ้นมานะเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี่คือรัตนะรัตนะที่พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยมีเงินมีทองมีสมบัติใดๆนะก็ไม่ประเสริฐเท่ากับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี่คือรัตนะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะพระองค์มีพระเมตตามีพระกรุณามีพระปัญญาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยก็เป็นเหตุนะว่ารัตนะที่แท้จริงก็คือพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเมตตาเผยแผ่ให้คนดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นี่ก็คือรัตนะและรัตนะอีกประการที่3ก็คือเมื่อพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะเนี่ยก็มีพระสาวกเกิดขึ้นคือพระสงฆ์จึงมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะเห็นว่าความสำคัญเนี่ยซึ่งเราชาวไทยชาวพุทธนะควรที่จะระลึกถึงหาวันสำคัญวันวิสาขบูชานะซึ่งพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้ทรงเข้าสู่ปรินิพพานนี้เป็นรัตนะที่แท้จริงที่ควรกราบไหว้เคารพบูชาเป็นของที่มีค่าว่าเราเกิดมาควรระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทางวัดสังฆทานได้จัดงานนี้นะให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลนะก็เป็นช่วงวันวิสาขบูชานั่นเองนะช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะแล้วก็พายุฤดูร้อนก็มาปะทะเข้านะก็เกิดฝนตกเกิดลมนะร้อนกลางวันร้อนพอหัวค่ำนะพายุมาตรงพอดึกฝนก็ตกนะก็ทำให้อากาศแปรปรวนนะบางที่บางแห่งเนี่ยหลังคาก็ปลิวต้นไม้ก็หักดินก็ถล่มนะเกิดความเสียหายมากมายเหมือนกันนะ
นะเกิดพายุขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดเสียหายมากมายเลยแต่ว่าเทวสังฆทานนะก็มีต้นไม้ล้มบ้างนะต้นไม้หักบ้างนะก็มีอะไรที่เสียหายจากการเกิดลมพายุเช่นกันนะแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะเราผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีผ่านฤดูกาลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยมีภัยอันตรายมากมายเหลือเกินนะเราจะต้องหาที่พึ่งนะถ้าเราไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้ลำบากนะเบื้องต้นเราก็ต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงประสูติขึ้นมาเนี่ยพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาประสูติขึ้นมาให้พระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นเพียง7 วันเท่านั้นเองพระมารดาก็สิ้นพระชนแล้วพระมารดาก็คือแม่เนี่ยสิ้นพระชนพระโอรสเนี่ยประสูติได้เพียง7 วันนะทำให้แม่เนี่ยมีความสุขได้นะแม่เนี่ยมารดาเนี่ยระลึกได้ว่าพระโอรสของท่านเนี่ยถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกนะถ้าครองราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดิเกิดมา5 วันก็ได้พยากรณ์แล้วนะโหรทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายก็มาพยากรณ์พระองค์ว่าพระองค์จะต้องเป็นจักรพรรดิเป็นศาสดาเอกของโลกมีพระอัญญาโกฏัญญะส่งพยากรณ์เป็นหนึ่งว่าพระองค์ต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลก5 วันแม่ก็รู้แล้วนะแม่ก็ดีใจว่ามีลูกเนี่ยเป็นมหาบุรุษของโลกเกิดขึ้นพอครบ7 วันพระมารดาก็สิ้นพระชนนะเป็นเหตุให้แม่เนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตก็ลองคิดดูว่าสิ่งเนี้ยควรที่จะต้องระลึกถึงนะว่าเราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สร้างบุญสร้างบารมีมาแล้วเนี่ยทำให้มารดาเป็นเทวดาได้แล้วเป็นเทวดาชั้นสูงด้วยนะเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตนี่คือสิ่งที่เราต้องระลึกถึงวันเนี้ยรัตนบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะได้มีกำลังใจว่าเรามีแม่เหมือนกันนะเราอาจจะไม่ได้มีบุญบารมีนะเทียมพระพุทธเจ้าแต่เราต้องเอาอย่างว่าเราต้องทำให้พ่อแม่มีความสุขนะให้ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสนะภูมิใจในตัวของเราซึ่งเราเป็นลูกนะหมายถึงความกตัญญูกตเวทิตานั่นเองถ้าทุกคนในโลกใบนี้มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าเราจะต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วต้องตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณมีความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยอยู่ในฐานของจิตใจแล้วเชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยมีแต่ความเมตตากันเพราะคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่รู้จักคุณนะพ่อแม่มีบุญคุณก็อยากจะตอบแทนนะก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยทำไมต้องบูชารัตนะทำไมต้องเห็นคุณค่าของคุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราระลึกถึงแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีกำลังใจว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีแม่มีพ่อมีผู้มีพระคุณนะเราต้องตอบแทนคุณให้ได้นะนี่เป็นสิ่งที่เราบูชานะเป็นสิ่งที่เรามากระทำขึ้นให้มีขึ้นเมื่อเราเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยความสุขความเจริญย่อมมีแน่นอน
เพราะว่าพื้นฐานของความดีของโลกใบนี้ไม่ว่าใครทั้งหมดเลยนะไม่ว่าใครทั้งหมดเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นคนพูดภาษาอะไรนะถ้ามีความกตัญญูกตเวทีแล้วคนคนนั้นมีแต่คนนับหน้าถือตายกย่องนะไว้ใจว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เลี้ยงบิดามารดาเป็นคนที่ตอบแทนคุณบิดามารดานะเขาจะเป็นคนที่คนยอมรับแล้วถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดว่าเรามีรัตนะนะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะของมีค่านะเราก็ต้องเอาคุณความดีของพระพุทธเจ้านะมาปฏิบัตินะเราก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้กายวาจาใจของเราเป็นบุญพ่อแม่เห็นลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่ดีใจว่าลูกมีสติมีปัญญาเพราะว่าตัวของเราทั้งหมดพ่อแม่เป็นผู้ให้มาสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้กระทำแหละนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในความกตัญญูกตเวทิตาต่อปุพพกาลีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบให้เราได้สัมผัสนะใครมาวัดสังฆทานก็จะเห็นว่าเนี่ยหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยจะสั่งสอนให้พวกเรากราบไหว้บูชาเคารพนับถือนำหลักคำสอนของท่านมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราได้กระทำนะกระทำในวันที่เรามาปฏิบัติในรัตนบูชานะแล้วเราก็ระลึกถึงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้ในหลักของพระอริยสัจ4ลองนึกออกไหมว่าวันอาจพระองค์ทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยลองนึกดูว่าพระองค์เนี่ยมีพระบารมีแค่ไหนนะที่สามารถสร้างบุญสร้างบารมีสะสมมาเนี่ยตรัสรู้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้ด้วยว่าอะไรที่ทำให้คนในโลกเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็สามารถนะอย่างรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็บอกทางในการประพฤติปฏิบัติในการดับทุกข์ได้นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4ฉะนั้นในโอกาสที่เรามาบูชารัตนะบูชาเนี่ยก็บูชาในคุณของพระธรรมพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยคืออริยสัจ4ประการนะ1คือทุกข์เนี่ยก็คือทุกกายทุกใจนี่แหละลองนึกให้ดีว่าทุกกายทุกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนในโลกบนใบนี้เลยนะไม่ว่าฐานะใดอยู่ในแห่งหนใดนะอยู่ในวงตระกูลใดทุกคนเกิดมาความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความทุกข์เนี่ยไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นสักวินาทีหนึ่งเลยนะในความเกิดของเราเนี่ยนี่เป็นความจริงนะเราเนี่ยอยู่กับทะเลเพลิงแห่งความทุกข์เลยลองนึกให้ดีว่าจริงไหมแล้วอะไรมาทำให้เราไม่เห็นในความทุกข์นั้นนะเพราะว่าเราถูกความโลภโกรธหลงเนี่ยมาปิดหูปิดตาปิดใจให้เราลุ่มหลงอยู่กับทะเลเพลิงกองแห่งความทุกข์นั่นเองฉ
ฉะนั้นหลักคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านตรัสรู้ในอริยสัจ4แล้วท่านก็เห็นทุกข์เห็นเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยเอก็คือการเกิดทุกข์ประทานมาถึงนั่นคือเป็นเหตุทุกเนี่ยต้องกำหนดแต่เหตุเนี่ยต้องละพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ว่าเนี่ยที่เราเกิดมาในโลกใบนี้เกิดมามันมีเหตุนะเหตุเพราะว่าเรามีสมุทัยนะมีตัณหามีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปาทานคำว่าตัณหาคือความอยากลองนึกดูว่าชีวิตของเราที่เรามีสติมีปัญญาเนี่ยที่เราเป็นทุกข์อยู่ภายในมาจากความอยากทั้งนั้นเลยนะความอยากมีอยากเป็นก็เป็นตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาลองนึกดูว่าจริงไหมตัณหาคือความอยากเนี่ยความอยากเปรียบเหมือนกับไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อเราเพียรพยายามตาเห็นอะไรก็อยากหูได้ยินอะไรแล้วก็บางทีก็อยากบางทีก็ไม่อยากนะเขาด่าเราเขานินทาเราเราก็เป็นทุกข์อีกนะชอบเสียงพอไม่ได้ยินก็เป็นทุกข์อีกไอ้ความอยากนี่แหละนะเหมือนไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อเหมือนน้ำถมเท่าไหร่ในแม่น้ำถมเท่าไหร่แม่น้ำก็ไม่เต็มฉะนั้นเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมันคือตัณหาไม่ใช่อย่างอื่นเลยฉะนั้นทุกข์เหตุนั้นอยู่ในจิตในใจของเจ้าของคนเราก็หาความสุขเกิดมาในโลกใบนี้ก็หาเงินหาทองหาอัญมณีหารัตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาแล้วเนี่ยมันก็คือเติมเชื้อให้กับไฟใจที่มีตัณหามีความอยากเท่าไหร่ก็มีแต่ความร้อนขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่พอโกรธใครเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็หลงด้วยนะหลงว่าตัวเองไม่มีทุกข์อีกทั้งที่เราเกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วแต่ก็หลงว่าไม่มีทุกข์ก็เพียรพยายามที่จะเติมเชื้อให้ไฟมีความโกรธมากขึ้นความหลงมากขึ้นความโลภมากขึ้นก็เป็นเหตุแท้ๆที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็หาความดับทุกข์ไม่ได้เหมือนกับว่าเราต้องการความสุขนะแต่เราหันหลังให้ความสุขนะแล้วเราก็เดินหน้าไปหาความสุขเนี่ยก็ความสุขมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะเราก็หันหลังให้ความสุขแล้วก็เดินหาความสุขก็ยิ่งเดินเท่าไหร่หาความสุขเท่าไหร่ทุกก้าวที่ก้าวออกไปก็ห่างออกไปเรื่อยตาอยากดูอะไรก็เดินไปหาว่าอะไรชอบใจเพื่อไปดูนะก็หาไม่เจอหูอยากได้ยินอะไรใจเราก็อยากก็เดินไปหูชอบอะไรก็ไปจมูกชอบกลิ่นลิ้นชอบรสกายชอบสัมผัสใจคิดนึกอะไรก็ไม่เคยอยู่กับเจ้าของนะก็ออกข้างนอกไปตลอดชีวิตที่เราเกิดมานะถ้าไม่ได้มีคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเราจะหาไม่เจอเลยเพราะว่าเราหันหลังให้ความสุขแล้วเราก็เดินหน้าไปหาความสุขเนี่ยความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยความสุขที่แท้จริงก็คือมาเห็นตัณหาตัวเองต้องใช้สติใช้ปัญญานะความที่จะเข้าหาธรรมเข้าหาหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีความเพียรความพยายามความอดทนนะประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ต้องอดทนอดกั้น
มีความจิตใจตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวนะเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะไม่ใช่ว่ามาแล้วกินกินนอนนอนหรือว่ามาฉับฉับผิวผิวแล้วก็จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เพราะว่าตัณหาอุปาทานที่ในใจเรามันมากมายจนเรียกว่าถ้าจะเอากันจริงๆก็เรียกว่าต้องขัดใจนะขัดใจอย่างมากนะขัดใจในที่นี้ก็คือว่าให้เรามีสตินะพอตาเห็นอะไรเราก็ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ขัดใจตัวเองนะทำใจเฉยๆทำใจนิ่งๆทำใจดีๆหูได้ยินเสียงอะไรชอบใจไม่ชอบใจนะมันก็มีนะความทุกข์ความอยากนะแต่ว่ายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์มันอยู่ในใจแล้วก็ขัดใจเราใจเราร้อนได้ยินเขาด่าเขานินทาเสียงไม่ดีเราก็ตั้งหลักตั้งสติให้ดีนะใจไม่ดีเราก็ไม่พูดใจไม่ดีเราก็ไม่ไปทำร้ายใครนะก็มาขัดใจตัวเองมาชนะใจตัวเองพอเราขัดใจตนเองได้ชนะความอยากได้เนี่ยทุกข์มันก็มีแต่ว่าเราสามารถเห็นเหตุของทุกข์แล้วก็ดับได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าในวันวิสาขบูชาว่าพระองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้เนี่ยในอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเหตุของทุกข์มันอยู่ในใจถ้าเราจะดับทุกข์ไม่ต้องไปดับข้างนอกเพียงแค่เราชนะตัณหาอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเรานึกว่าตัวเราเนี่ยมีตัวมีตนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุจโจครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าลองมาเดินจงกรมดูลงมานั่งสมาธิดูแล้วก็ลองเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูว่าร่างกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยขับถ่ายของเสียมาตลอดอย่างที่บอกว่าร่างกายเรานะมีแต่กองแห่งทุกข์นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดในกายเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีส่วนไหนเลยนะที่ว่าเป็นของสวยของงามถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ต้องพิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีนะเราก็ควรที่จะใช้สติใช้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าจริง 2,000 กว่าปีเนี่ยเป็นความจริงผมอยู่บนศีรษะแท้ๆนะต้องสระต้องล้างผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทุกวันต้องอาบน้ำทุกวันผ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันฟันในปากเราเนี่ยเจ้าของเองก็มีความรู้สึกนะว่ามีกลิ่นแล้วก็เป็นของไม่สะอาดต้องแปรงทุกวันสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสามารถตัณหาอุปทานอุปทานเนี่ยก็จะขี้คายออกได้ว่าเรายึดไปหรือเปล่าว่าเป็นของสวยของงามตาเรามีแต่ว่าสติปัญญาเราไม่ได้พิจารณานะก็คิดว่าสวยงามแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมาเจริญสติแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 2,000 กว่าปีที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นอริยสัจเป็นความจริงว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วเราก็ยังยึดอยู่นั่นน่ะว่าเป็นของสวยของงามยังไงยังไงก็บอกว่าเป็นของสวยของงามทั้งที่ทุกข์มันจมอยู่มีอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ข้างในแต่เราก็บอกว่าเนี่ยเป็นของสวยของงามแล้วนี่คืออุปาทานแล้วลองพิจารณาต่อไปว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ
เราโตขึ้นมามีหน้าตาร่างกายแบบนี้หรือไม่ใช่นะก็เกิดมาจากครรภ์มารดานั่นแหละนะแล้วก็ค่อยสะสมมาเป็นแขนเป็นขาแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยมาจากนมสดนมสดขนมต้มที่พ่อแม่เมตตาให้เราเดิมให้เราทานจนโตขึ้นมาวันเนี้ยไม่ได้โตมาจากอะไรเลยก็โตมาจากข้าวน้ำเป็นดินน้ำลมไฟนั่นเองตัวเราก็ไม่มีนะก็พิจารณาเออตัวเราเดี๋ยวเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยเราเห็นว่าคนในโลกเนี่ย7-8 พันล้านคนในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีเนี่ยอริยสัจสี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังเป็นจริงนะไม่ใช่ 5,000 ปีหรือว่าเพียงแค่ในช่วงปีพุทธศักราช2560เท่านั้นนะยังเป็นจริงตลอดไปว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาตายขึ้นมาเข้าไปเผาไฟเผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าหมดนะไอ้ส่วนน้ำเนี่ยมันก็ถูกไฟเผาก็หายไปในตัวเรามีความอบอุ่นไฟก็ดับไปไอ้ธาตุลมก็หายไปไอ้ที่เป็นดินจริงๆที่ว่าเป็นธาตุดินในตัวเราจริงๆเนี่ยก็มีเพียงแค่ขี้เถ้าเท่านั้นเองนั่นคือกองแห่งดินที่เป็นตัวเราเป็นธุลีเท่านั้นเองนั่นคือตัณหาอุปาทานว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นตัวเราเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเอาหลักธรรมเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ ตามความเป็นจริงว่าตัวเรามันไม่มีนะแต่พอมีตัวเราแล้วเนี่ยทุกข์มากมายเหลือเกินเลยนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ไปอยู่ที่ไหนทิฏฐิมานะตัวตนเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์หมดเนี่ยนะไม่มีใครที่จะสามารถออกจากทุกข์นี้ได้เลยไม่มีเพราะว่าต้องการออกจากทุกข์ต้องการจะดับทุกข์เนี่ยก็ไปหาข้างนอกไปหากินหาอยู่ไปเติมเชื้อให้ไฟก็กองโตก็ดับทุกข์ไม่ได้แต่น่าจะดับทุกข์ได้ก็ต้องตามรอยของพระพุทธเจ้าว่าเราต้องมีสติมีปัญญานะย้อนเข้ามาดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูกายภายในเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกลางๆเป็นกลางๆเป็นของทุกคนเทวดาอินพรหมยมยักษ์เนี่ยก็กราบไหว้บูชาเคารพปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมดูแล้วเนี่ยพรรษาที่7ไปโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาเป็นเทพบุตรรออยู่ก่อนแล้วนะรออยู่ก่อนพอพระองค์ตรัสรู้ในพรรษาที่7เนี่ยเสด็จไปขึ้นบนชั้นดาวดึงพุทธมารดาเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายนะก็เสด็จลงมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอนุภาพสูงกว่าใครก็มาอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นที่รองลงมาจากชั้นดุสิตนะพอเทพบุตรลงมาก็มีอนุภาพสูงกว่าก็มาอยู่พระพักของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมในพระอภิธรรมโปรดเทวดาพระเทวดาจึงได้บรรลุธรรมมากมายเหลือเกินในพรรษาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาเนี่ยเทวดาประพฤติปฏิบัติธรรมนะบรรลุธรรมมากมายเหลือเกินองค์พุทธมารดาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะเป็นเทวดานะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพิจารณาในขันธ์ทั้ง5นะปัญจขันธานะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
ก็ลองนึกดูว่าคำสอนของพ่อพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปิดบังเลยนะไม่ได้ปิดบังแล้วก็เปิดให้เทวดาอินพรหมยมยักษ์เนี่ยที่มีบุญมีบารมีก็สามารถบรรลุธรรมได้ฉะนั้นพวกเรามาช่วงปี2560เนี่ยกึ่งพุทธกาลเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จึงเห็นว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรัตนบูชาแล้วถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมีความกตัญญูกตเวทีที่เราได้เกิดมาต้องทำจิตทำใจของเราเนี่ยรู้จักตอบแทนคุณเอาเลือดเนื้อร่างกายที่พ่อแม่ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เป็นเครื่องดับทุกข์ได้พระองค์ทรงมีพระเมตตาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยทรงพยากรณ์ไว้ว่าหลังกึ่งพุทธกาลเนี่ยสมัยของพระองค์มี 5,000 ปีนะกึ่งพุทธกาลก็ต้อง 2,500 นะหลังกึ่งพุทธกาลจะต้องมีพวกเรานี่แหละคือคนนะต้องมาถามว่าพระพุทธเจ้าน่ะสอนเรื่องอะไรเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากมีคำถามตั้งขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้นะหากกึ่งพุทธกาลมีคนถามว่าเราตถาคตทรงสั่งสอนเรื่องอะไรขอให้เราเนี่ยทุกคนให้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยนะพระพงษ์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี่ก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เกิดขึ้นนะเหตุของทุกข์ความดับทุกข์การปฏิบัติถึงความดับทุกข์ฉะนั้นพระองค์เอาสิ่งที่ท่านตรัสรู้นะมาสอนนะไม่ได้ไปสอนเรื่องอื่นเลยแล้วก็รู้ด้วยคนในยุคนี้คนจะไม่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยจนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วเราจะทำอะไรแล้วเราจะไปไหนแล้วเรามีทุกข์จะทำอย่างไรปัญหาเหล่านั้นจนหาคำตอบไม่ได้แล้วอย่างคนทุกวันนี้มีทุกข์ก็ไม่กลัวทุกข์นะก็มีความโลภมากขึ้นความโกรธมากขึ้นมีตัณหามีอุปาทานมากขึ้นทุกวันนี้ก็จึงมีแต่ความทุกข์มากมายฉะนั้นเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีโอกาสได้มาบูชาในงานรัตนบูชาเนี่ยเป็นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเกิดขึ้นในโลกระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่จะสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ตามพระองค์ไปได้ก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติในองค์มรรคที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคเนี่ยคือทางมรรคนี่คือทางนะมีอยู่คำหนึ่งที่ว่าทิศทางก็หนทางทิศทางเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นด้วยว่ามีหลวงปู่หลวงพ่อมีพระสาวกมีโยมมีปฏิบัติมีบุญมีบารมีทำจิตทำใจพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ยินได้ฟังได้เห็นนั่นคือทิศทางเชื่อว่าถ้าเราเปิดแผนที่เราก็เห็นทิศทางว่าประเทศไทยมีทิศเหนือมีเชียงใหม่เปิดดูทิศใต้ก็มีสุไหงโคโลกอีสานก็มีตะวันออกก็มีนั่นคือทิศทางแต่หนทางเนี่ยเราก็จะไปน้องทางที่ต้องไปต้องเดินด้วยเท้าว่าพระองค์พระเจ้าเสด็จไปมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรพวกเราก็เดินลอยตามเนี่ยนั่นสมมุติว่านั่นคือหนทางแต่หนทางของคำสั่งสอนของพ่อพระเจ้าเนี่ยมรรคองค์แปดเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ทรง
ชี้ทางแล้วก็บอกทางให้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์นะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เรามีความเห็นชอบว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์นะร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามร่างกายของเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาต้องมีความเห็นอย่างนั้นก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนไม่นั้นเราก็ถูกปิดบังไปไม่ถูกอย่างที่บอกว่าเราต้องการความสุขความสงบแต่เราไปหาข้างนอกจริงๆทางมีอยู่กับจิตกับใจมีสติมีปัญญาน้อมเข้ามาเพ่งพิจารณาดูว่าเหตุของทุกข์เนี่ยหนทางอยู่ตรงเนี้ยสัมมาทิฏฐิว่าเราหลงไปหรือเปล่าว่าร่างกายเราสวยงามเราหลงไปหรือเปล่าว่าร่างกายเราเป็นตัวเป็นตนเรามีทิฏฐิมานะมีความโลภโกรธหลงเนี่ยเรายังชอบใจอีกนะลองนึกให้ดีว่าเราหลงไปหรือเปล่าว่าเวลาเรามีความโลภขึ้นมาเราก็ชอบใจนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจะเอาอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็จะเอาอีกแล้วก็ยังชอบใจอยู่ความโลภนั่นเองความโกรธเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ชอบนะแต่จริงๆก็แปลกละก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันอีกบอกไม่ชอบเขาโกรธเขาเกลียดเขาพยาบาทเขาแต่ไม่เคยลืมเขาเลยหลงหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ชอบเขาเกลียดเขาทำไมเราไม่ลืมเขาล่ะทำไมไม่ให้อภัยเขาทำไมไม่ให้หมดไปจากใจเราทำไมเราหลงหรือเปล่าโกรธเขาไม่ชอบเขาแต่ให้ตายยังไม่ลืมเลยไปพยาบาทกันอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิก็เห็นโอ้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเลยไปโกรธเขาทำไมนะก็สามารถความโกรธก็ให้อภัยกันได้ไฟที่มีก็ดับลงได้แต่เราก็หลงอีกโกรธคนนั้นแล้วรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วนะในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้โกรธคนเดียวนะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธแล้วไม่ใช่โกรธใครด้วยโกรธคนที่เรารู้จักกันโกรธคนที่เราอยู่ด้วยกันทั้งที่เขาก็อยู่กับเราทั้งที่เรารู้จักกันก็ไปโกรธไอ้คนนั้นน่ะมันแปลกไหมล่ะเออถ้าเขามาทำร้ายเรามาตีเรามาฆ่าเราก็โกรธกันแต่นี่มาอยู่ด้วยกันด้วยนะรู้จักกันด้วยบางทีโกรธพ่อโกรธแม่ก็มีโกรธพี่โกรธน้องก็มีโกรธครูบาอาจารย์ก็มีไปโกรธไม่ดีแต่ว่าไม่ลืมนะเก็บแล้วก็ให้ไฟมาเผาใจเราแล้วก็หลงอีกฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตลำดิมีความเห็นชอบมีความลำดิชอบลำดิในที่นี้เนี่ยก็ลองนึกดูว่าเราออกจากบ้านจากเรือนมาบวชเนี่ยมาบวชในคัมมะเนี่ยมีความคิดแล้วว่าเราเบียดเบียนเข้ามาเยอะแล้วนะเราถือศีลมาบวช ดีกว่านะมาทำจิตทำใจมาเจริญสติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางออกจากทุกข์นะตามรอยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาวาจาคนในโลกเนี่ยก็คิดว่าวาจาเล่นๆนะเป็นทางปฏิบัตินะคนเราเนี่ยใช้วาจานี่นะเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่นกล่าวร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นแล้วลองนึกดูว่าไม่เป็นไรเกิดใครมานินทาเรากล่าวร้ายเราเนี่ยใช้วาจาเนี่ยคำหยาบกับเรามีทุกข์ไหมเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นดาบยิ่งกว่าอาวุธใดๆนะอาวุธใดๆถูกเรายังรักษายังเยียวยาได้แต่วาจาทิ่มแทงกล่าวจ้วงจาบเนี่ยมัน5ปี10ปียังรักษาไม่ได้เลยฉะนั้นวาจาที่เรากล่าวร้ายกับบิดามารดากล่าวร้ายกล่าวไม่ดีกับครูบาอาจารย์เนี่ยผู้มีพระคุณเนี่ยยิ่งเป็นโทษหนักเข้าไปอีกนะเป็นกรรมวจีกรรมที่เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทางที่เราต้องมีสัมมาวาจาว่าเรามาปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาเห็นว่าใจมันจะพูดอะไรใจนี่พูดก่อนนะ
ปากนี่พูดไม่ได้หูก็เหมือนกันเวลาเราเทศหรือเราแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้ใช้หูฟังหรอกใช้ใจเราเป็นนักเรียนเขาบอกนักเรียนตั้งใจฟังไม่มีใครบอกตั้งหูฟังปากก็เหมือนกันถ้าเราใจร้อนใจไม่ดีมันก็ใช้ให้ปากพูดออกมาด่าเขานินทาเขามันมาจากใจนะใจไปอยู่ออกให้ปากมันพูดท่านนั้นหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้เรามาฝึกมาปฏิบัติอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยให้เราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี่เป็นบ่าวให้เก็บวาจาให้สำรวมให้ประพฤติปฏิบัติจะพูดจะจาอะไรให้มีสติเนี่ยเป็นทางที่พระองค์ทรงหาหนทางว่านี่คือสัมมาวาจาวาจาชอบฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านจะแสดงธรรมให้เราระลึกถึงว่าเนี่ยทางปฏิบัตินั้นอยู่ที่กายวาจาแล้วก็ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามีสติมีปัญญาว่าเราต้องมีการสำรวมระวังอินทรีย์ทั้งหลายนะจะกล่าวจะเอ่ยขึ้นมานะก็กลัวบาปนะก็จะกล่าวแต่คำจริงคำดีคำไพเราะคำที่เป็นสุภาษิตประกอบด้วยเมตตานี่ก็เป็นหนทางนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบอย่างที่เรามาเดินจงกรมมาสวดมนต์มานั่งสมาธิทั้งวันเลยนะว่าสังฆทานเนี่ยมีงานบุญตลอดนะกายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัตินะให้เป็นบุญตลอดเลี้ยงชีพชอบเราก็มีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นอาชีพของเราไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาเพราะบุญนะอาชีพของเราก็ต้องแสวงบุญอาชีพของเราก็ต้องบำเพ็ญบุญให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญนี่คืออาชีพนะแล้วเกิดมาเราจะไปทำอื่นให้เราทุกข์ยากลำบากทำไมนี่เป็นทางดับทุกข์นะให้มีการงานชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความเพียรชอบเพียรในที่นี้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองที่ไหนเลยเพียรในที่นี้ก็คือพยายามเจริญจิตเจริญใจของเราอะไรที่ไม่ดีในใจเราอย่างที่บอกตัณหาอุปาทานมันมากขึ้นมาเราก็พยายามลดชนะจิตชนะใจเมื่อมันสงบแล้วใจเราดีแล้วเนี่ยเราก็ตั้งสติรักษาใจให้ดีนะไอ้ที่ดีแล้วเราก็รักษาไอ้ที่ไม่ดีเราก็เพียรละเพียรที่ใจเราเท่านั้นเองฉะนั้นหลวงตามหาบัวทว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติคำว่าเพียรเนี่ยทำความเพียรก็คือเจริญสติที่ใจเนี่ยว่าใจเราณเวลาในปัจจุบันเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรความโลภความโกรธความหลงเราก็เพียรละถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีเมตตามีปัญญาแล้วก็เพียรเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียรที่ใจเรานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนก็สำรวมระวังนี่คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติก็คือการระลึกชอบดังที่พวกเราประพฤติปฏิบัติในหลักมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยให้เรามีสติมาดูกายตัวเราเองกายของเราเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดนะถึงจะเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดแต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เนี่ยก็ที่กายที่ใจนี่เองฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญสติก็ต้องมาดูกายคตาสติเห็นกายเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนตัวเรานี่บังคับไม่ได้เลยนะมีใครอยากแก่ล่ะก็แก่ทุกคนมีใครบ้างที่อยากจะเจ็บจริงๆแล้วเจ็บทุกคนจะบอกไม่เจ็บไม่มีองค์หลวงตาเจริญหลวงปู่เจริญมาแสดงธรรมที่เนี่ยท่านทรงแสดงธรรมว่าความเจ็บเนี่ยความแก่ความเจ็บเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดอีกหมายความว่าเราใช้ตามองไม่เห็นนะ
ตาเนื้อเรามองไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดอีกเพราะอะไรเพราะถ้าเราเห็นทีนึงก็แก่แล้วเห็นทีนึงก็เจ็บแล้วเห็นทีนึงก็ตายแล้วไอ้ตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายมันทุกเวลานาทีมันต่อเนื่องเลยนะมันไม่ใช่แก่ตอนอายุ50นะมันเริ่มแก่ตั้งแต่เกิดมาเลยในท้องแก่มาเรื่อยเจ็บมาเรื่อยตายมาเรื่อยแล้วไม่ใช่ว่าตายตอนอายุ60นะตอนเราอายุ10ขวบมันก็ตายไปแล้วมันตายก่อนหน้านั้นไปแล้ว20ก็ตาย30ก็ตายมาวันนี้ชั่วโมงที่แล้วก็ตายไปแล้วตายทุกเวลานาทีไม่มีว่างจากความตายเลยในตัวเราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าเราแก่เราเจ็บเราตายแล้วก็หลงนะหลงว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังไม่ต้องมาเจริญสติมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านให้ญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถ้ำกฤษณาเนี่ยตั้งแต่ดินสีแดงๆเลยนะไม่มีต้นไม้เลยนะท่านสร้างที่วัดถ้ำกฤษณาเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมาจากไม่มีอะไรเลยท่านว่าเดี๋ยวผมจะสร้างวัดให้มีป่ามีพระแล้วก็มีโยมมาปฏิบัติท่านก็เปิดหลักสติปัฏฐาน4สอนทุกเดือนอาทิตย์แรกเนี่ยหลวงพ่อสนองสอนเองนะสอนทุกเดือนเลยว่าให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทำอะไรให้มีสติให้สำรวมวาจาเก็บวาจาดูกายดูใจหน้าที่ของเราคือความเพียรสร้างแต่สตินะให้มีสติต่อเนื่องถ้าเรามีสติแล้วก็จะเห็นอย่างคำข้าวนี่นะโยมว่าข้าวเนี่ยเวลาตาเห็นก็อยากกินได้กลิ่นก็อยากดมลิ้มรสก็อยากจะชิมแต่หลวงพ่อสนองว่าถ้าอยากอมไว้ก่อนหมายถึงว่าคำข้าวเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยตักคำเดียวนะต้องนับคำข้าวให้ได้ว่าวันนี้ทานกี่คำต้องนับคำเคี้ยวให้ได้ว่าวันนี้กี่คำเคี้ยวพออมปุ๊บเนี่ยต้องกำหนดนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆกำหนดถ้าจิตไม่สั่งกายอย่าเคลื่อนไหวก็ค่อยๆนับเคี้ยวหนอ1โอมไว้ก่อนนะกายมันคิดอะไรก็ระวังเคี้ยวหนอ2กายมันจะดิ้นรนมากแล้วในปากนะน้ำลายเนี่ยความอยากเปรี้ยวหวานมันเค็มมันเผอิดผอมมากเลยแค่คำข้าวคำเดียวนะนับคำข้าวเนี่ยก็จะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมีทุกข์เหลือเกินแล้วเราก็หลงนะทานมากี่คำแล้วไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยคำข้าวเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยเราก็ไม่เคยไปพิจารณาแล้วมันจริงไหมเราตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยไม่เคยนับคำข้าวไม่เคยนับคำเขียวไม่เคยรู้ใจเราเลยว่าใจมันทุกข์แค่ไหนที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วลองนึกต่อไปนะเวลาทานไปอยู่ในท้องแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองก็ให้พิจารณาต่อไปว่าข้างในเนี่ยอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ยเป็นของสะอาดหรือเปล่ามันก็ไม่สะอาดอีกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นมันก็ย่อยเป็นผมขนเล็บฟันหนังอีกแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นของที่เสียต้องถ่ายออกมาอีกเขาเรียกว่าถ่ายทุกถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยถ่ายมาตั้งแต่เล็กจนโตมาวันเนี้ยเคยหยุดถ่ายไหมหยุดถ่ายก็ไม่ได้อีกตอนที่จะหามาก็ทุกจะใส่ปากเคี้ยวเกินก็ทุกอยู่ในท้องก็ทุกจะเอาออกก็ยังทุกอีกตั้งแต่เริ่มนะแล้วตั้งแต่เกิดมาจนวันเนี้ยถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มาพิจารณาเราก็หลงว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บนะเราก็ยังหลงอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามาเข้าถึงหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วก็มีสติในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็เผื่อใจไว้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายน่ะเตรียมใจได้จะไปเอาอะไรความโลภโกรธหลงเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วสู้กับใจตัวเองมีสติเห็นกายเห็นเวทนา
เวทนาน่ะชัดเจนที่สุดคนในโลกเนี่ยเวทนาเราก็หลงนะว่ามีตัวมีตนเวทนาเป็นสุขเราก็ยึดเวทนาเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่อยากได้มันก็เกิดแล้วถามว่าสุขที่เรายึดได้ไหมล่ะไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งไอ้ทุกข์ที่เราไม่ปรารถนามันเกิดเราห้ามได้ไหมล่ะห้ามไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งฉะนั้นพระองค์ก็ทรงให้พิจารณาว่าเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเรามาเห็นกายเราเนี่ยพิจารณาทันทีแรกมีสติเห็นกายกายสติว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหมายความว่ารูปที่เราจับต้องได้เนี่ยเห็นได้นะไม่มีตัวไม่มีตนนามคือเวทนาจับต้องไม่ได้จะมีตัวมีตนมาจากไหนก็เกิดสติเกิดปัญญาว่าถ้ามีเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยก็สามารถเอาหลักธรรมที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพียรประพฤติปฏิบัติให้มาเห็นใจเราก็จะไปยึดได้อย่างไรในเมื่อผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตั้งแต่ทีแรกก็ไม่มีไอ้เวทนานั้นมาเกิดตามมาแล้วมันก็เราก็หลงอยู่นั่นเองว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ให้สู้กับเวทนาแล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนี่คือทางปฏิบัตินะไม่ใช่ว่ารู้ทิศทางแต่ไม่มีหนทางแต่ถ้าเรามามีมรรคองค์8เนี่ยมีทิศทางด้วยหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์พระอรหันต์เราก็เห็นแล้วได้ยินแล้วรู้จักได้มีหนทางที่ตัวเรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงที่หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาประพฤติปฏิบัติในหลักในมรรคองค์8นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิสมาธิเนี่ยก็คือการที่เราสามารถชนะนิวรณ์5ทั้งหลายนิวรณ์คืออะไรความขี้เกียจขี้ค้านความหดหู่ท้อถอยความง่วงเหงาหานอนเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันอยู่ข้างในพยาพาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในจิตในใจเจ้าของอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจใครทำขึ้นน่ะเราทำเองทั้งหมดเลยเมื่อเราทำเองทั้งหมดเหตุผลก็คือการต้องใช้สมาธิให้เราสงบใจเราให้ได้ต้องชนะนิวรณ์ให้ได้กามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างที่บอกว่าเป็นของร้อนเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธิก็สามารถข้ามนิวรณ์เหล่านี้ได้ทินนมิทะง่วงเหงาหอนอนอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจพยาปาทะกามฉันทะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเราก็ประพฤติปฏิบัติแล้วตาเราก็ดีหูเราก็ดีใจเราก็ดีความสงสัยเหล่านี้มันก็หมดไปแต่ถ้าเราไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้มันก็ไม่มีทางปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้ก็มาขวางความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยก็มาขวางใจเรากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสมีตัวมีตนก็มาขวางใจเราพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็มาขวางใจเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่เชื่อเลยว่ามางานรัตนบูชาเนี่ยจะได้ประโยชน์ได้คุณอะไรก็มาขวางใจเราแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามาเห็นตามหลักหนทางการดับทุกข์การพ้นทุกข์เนี่ยประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้เราตั้งสติแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วคนทั้งโลกหาความสุขจากข้างนอกไปกินไปเที่ยวไปเล่นไม่ใช่ความสุขนะเป็นสิ่งที่เราเพิ่มความอยากชอบใจไม่ชอบใจแต่ความสุขตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการที่เข้าหาศีลเข้าหาธรรมเข้ามาหาสติหาปัญญาหา
ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นี่คือเหตุการณ์ที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้จัดงานนี้ขึ้นมามีครูบาอาจารย์มีพระมาแสดงธรรมให้เราได้ยินได้ฟังว่าเราควรที่จะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นรัตนะที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะตลอดไปเราเกิดมาชาตินี้แล้วก็ปฏิบัติถ้าเราไม่ถึงมรรคผลนิพพานบุญอันนี้ก็ยังส่งผลให้เราได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินะถ้าเราเดินลอยตามพระพุทธเจ้าสามารถเดินลอยตามมรรคองค์8ไปถึงพระนิพพานสมบัติถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ทุกคนทุกท่านฉะนั้นการที่อาตมาได้มีโอกาสได้มามีส่วนในงานรัตนบูชาก็ขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่เห็นว่าวัดสังฆทานนี้เป็นสถานที่อดีตก็มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้มีเมตตายกวัดล้างวัดสังฆทานแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์แล้วก็มีพระมีโยมมาประพฤติปฏิบัติจนพวกเรานี้ก็สามารถนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เรานะมีสติมีปัญญานะแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงประสูติมาแล้วเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทิตาเราก็ต้องน้อมมาปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4ความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เราเองก็ต้องระลึกถึงว่าทางพ้นทุกข์ดับทุกข์นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องน้อมมาประพฤติปฏิบัติถึงความดับทุกข์ที่สุดแล้วพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานคำสั่งสอนของพระองค์เป็นปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทว่าอย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะให้เรามีสติมีปัญญาเดินลอยตามมรรคองค์8ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของพ่อติเล็กเจ้าค่ะค่ะท่านใดมีสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญนะคะค่ะหลวงพ่อได้ก็ท่านก็เมตตาให้หลักที่ดีกับเราอย่างชัดเจนนะคะในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ก็มีทางเดินตามสายกลางก็คือมรรคมีองค์8นะคะใครอย่างที่เราได้รู้คือสิ่งที่เราถ้าเราคิดถูกแล้วมีปัญญาเห็นชอบนะคะทำไปโดยที่มีศีลที่ดีพูดดีคิดดีทำดีนั่นก็เป็นสิ่งประเสริฐค่ะค่ะขอเชิญนะคะใครจะถวายสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะสาธุมีไหมคะอามีมาเดินนะคะโมทนาค่ะโอ้นี่หนูเป็นคนแรกนะตั้งแต่ป้ามาวางขันเนี่ยมาแล้วรวยรวยรวยหูอีหนูหัวล้อกิ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นเศรษฐีคนแรกในช่วงบ่ายนี้ค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะขณะนี้ SBBTV 999ทัตพุทธภูมิก็ยังถ่ายทอดนะคะเสียงจากลานธรรมโดยมีครูบาอาจารย์ให้มาเมตตาแสดงธรรมค่ะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับพรจากหลวงพ่อติเล็กนิมนต์เจ้าค่ะก็มาบำเพ็ญบุญกุศลนะบุญกุศลที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็น้อมระลึกถึงเนี่ยวันที่5พฤษภาคมความเป็นจริงแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาติของแผ่นดินคือวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลเนี่ยคือสิ่งที่ระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้มีพระราชบรมราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ไทยในวงจักรีรัชกาลที่9
พระองค์ทรงครองราชย์มา70กว่าปีนะพวกเราลองนึกดูว่าคุณงามความดีที่องค์กษัตริย์นะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยพวกเราต้องกตัญญูแสดงความจงรักภักดีนะว่าแผ่นดินที่เราอยู่นะชาติที่เราอาศัยนะมีความสุขนะมีความร่มเย็นก็อาศัยวันฉัตรมงคลเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนฉัตรบังร่มให้เราร่มเย็นนะใต้ลมพระบารมีมีภัยพระองค์เปรียบเหมือนฉัตรปกป้องอย่างที่บอกว่าพายุเนี่ยทำให้หลังคาบ้านเรือนเสียหายแต่พระองค์เปรียบเหมือนฉัตรปกป้องภัยอันตรายให้กับคนไทยทุกคนฉะนั้นวันที่5เป็นวันสำคัญนะเป็นวันที่เราต้องระลึกถึงว่าเรามีบุญอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์เราต้องไม่ประมาทนะแสดงความจงรักภักดีมาประพฤติปฏิบัติให้เราเป็นคนดีนะสมกับที่พระองค์เป็นฉัตรมงคลปกป้องพวกเราเราก็จะได้มีความสุขทำแต่ความดีนะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่สุดแล้วเนี่ยพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ขอให้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่10ในปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกเนี่ยท่านก็ละสังขารในวันวิสาขบูชาในปี2547นะวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะให้เราระลึกถึงว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบแทนนึกถึงพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ต้องหาทางนะเอากายวาจาใจของตนเองเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมให้ท่านมีความสุขนะหากท่านจากไปแล้วบุญที่เรามาบำเพ็ญนี้ขอให้ท่านเหล่านั้นโปรดมาอนุโมทนาบุญให้ท่านมีความสุขด้วยยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทธรัตาสุกิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพยญาติพี่พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมท